ฟุตบอลลีกาไทยลีก2019เมื่อล่าสุด Fox Sports Asia ที่ข่าวสนามโลกโซเชียลระบุ FC Tokyo ที่นำกลุ่มในศึกเจลีกญี่ปุ่นพร้อมทุ่มเงินก้อนโตคว้าสิบกรเตียนตระกูลของกลางทีมชาติไทยและแชมป์ไทยลีก2019ของซิงเชียงรายขาดเดือนมกราคมปีหน้าได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการครั้งจากผลงานอันยอดเยี่ยมของกวางซงซิงเชียงรายยูไนเต็ดที่คว้าแชมป์ไทยลีก2019ในนัดล่าสุดที่บุกชนะสุพรรณบุรี FC 5-2โดยที่บุรีรัมย์โดนเชียงใหม่ FC ตีเสมอไป1-1ทำให้ซิงเชียงรายมี58แต้มเท่ากับบุรีรัมย์แต่ head to head ของซิงเชียงรายดีกว่าทำให้คว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งประวัติศาสตร์ล่าสุด Fox Sports Asia ที่ข่าวพาร์ทโซเชียลว่า FC โตเกียวทีมจากฝูงร่วมของศึกเจลีก2019ได้ให้ความสนใจในตัวของศิวกรเตียนตระกูลหนึ่งจอมทัพด้านกลางที่พาซิงเชียงรายคว้าแชมป์ไทยลีก2019โดยที่เจ้าตัวอยู่ในทีมชาติไทยจุดคัมมาโลก2022ของอากิระนิชิโนะอีกด้วย